ครับผมกลับมารับชมกันต่อนะครับมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วสำหรับรถวินของทีมช่างอุ้ยนะครับฐานทัพนี่อยู่ที่ข้างโรงน้ำแข็งกิมซุนไอนะครับบ้านยางซุมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับโอ้นี่หายหน้าหายตาเป็นยังไงคือพอไปปฏิบัติการน้ำเขานี่โอ้ยบ่หนึ่งในทีมงานช่างอุ้ยนะครับแต่ว่าปฏิบัติการกู้เรือนี้ไม่ได้ไปกับเขาช่างดอนคนหล่อของเราครับปีที่แล้วนี่เจอกันอยู่ปีนี้หายหน้าหายตาเลยเพิ่งเจอแต่ว่าตอนนี้นะครับช่างอุ้ยนี่ให้เอารถวินเนี่ยมาลงอยู่บริเวณบ้านหลังในนะครับข้างในซึ่งไม่ใช่ข้างโรงน้ำแข็งกิมซุนไอนะครับอยู่ในหมู่บ้านตึกยางชุมอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์โอ้ล้อหน้าลอยเลยครับระหว่างเดินทางมานะครับฝนตกตลอดทางฝนตกตลอดทางเลยหนักด้วยพอมาถึงนี่หยุดแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าตกขณะปฏิบัติงานกันเนี่ยรับรองเละงานนี้รถวินนี่ก็ต้องจ่ายให้กับรถสไลด์นะครับเที่ยวละ 3,500 นะครับรถสไลด์1คันไป2เที่ยวไปส่งแล้วก็ไปรับนะครับ1คัน 7,000 2คันก็ 14,000 งานนี้รถสไลด์รับ 14,000 ส่วนรถวินรับเท่าไหร่ยังไม่ได้คุยกันนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงหลังจากที่คือของมันอยู่ในน้ำเนาะมันมองไม่เห็นเขาว่านะครับเขาว่าเท่านั้นเท่านี้อย่างที่เราได้รับชมมานะครับปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกทรายที่เขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษจบสิ้นลงไปนะครับ5วัน2คืนภารกิจสำเร็จไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นความเสียหายก็จะมีลอกทดระเบิดของช่างอุ้ยระเบิดไปตัวหนึ่งของฝาเหลืองระเบิดไป2ตัวรวมไปถึงฐานนะครับฐานค้ำยันตัวนี้ของป่าเรืองเนี่ยคันของป่าเรืองหักนะครับขาดออกไปเลยสลิงปอบของป่าเรืองขาดไป2เส้นสลิงที่ใช้วินเนี่ยขาด2เส้นแต่ว่าสลิงที่ใช้พ่วงก็มีขาดบ้างนะครับตะขอหักอย่างที่เห็นแล้วครับว่ากันไปตอนนี้จะเอารถวินลงนะครับมาเก็บไว้บ้านข้างในเนื่องจากว่าถ้าเอาไปอู่เนี่ยอาจจะแน่นช่างอุ้ยว่าอย่างนั้นครับยกหางมีท่อนไม้ท่อนหนึ่งครับที่รองล้อแท็กด้านขวาเรียบร้อยครับของงานครับรถวิน
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ติดต่อรถวินนะครับ087-874-9987เบอร์นี้ท่องจำจนขึ้นใจนะครับรถสไลด์เก็บฐานแล้วครับเสร็จสับเรียบร้อยปลอดภัยเรียบร้อยไปได้ป่ะเรียบร้อยครับอ้าวก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ